สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่น Disgaea R7 จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Disgaea R7 ถือว่าเป็นซีรีส์เกมแนว Tactical RPG ที่อยู่ในลิสต์ที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งเกมนะครับด้วยตัวเกมนำเสนอในโลกของปีศาจนะครับทำให้ตัวละครในเกมเนี่ยมีเหล่าปีศาจลูกครึ่งปีศาจเดมอนนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวละครเนี่ยดีไซน์ออกมาให้ดูน่ารักให้ดูเท่นะครับและตัวละครหลายๆตัวก็สร้างได้น่าจดจำนะครับแล้วก็หลงเสน่ห์กับตัวละครได้ไม่ยากและจุดเด่นของเกม Tactical RPG ของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวตารางสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเดินเป็นเทิร์นๆไปนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้จักการวางแผนแต่ว่ามันไม่ใช่แท็กติคอลธรรมดานะครับเกมนี้เนี่ยเราจะต้องจัดวางตัวละครแล้วก็รวมถึงสกิลต่างๆของตัวละครเนี่ยให้เหมาะสมกับด่านนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชชั่นต่างๆของเกมนี้เนี่ยในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความยากนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเลเวลที่สูงนะครับมีการโจมตีมีค่าพลังเรียกได้ว่าเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เล่นเกม RPG มาเนี่ยเราจะคุ้นชินกับเลเวลที่สูงที่สุดประมาณเลเวล100นี่ก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วแต่เกมนี้เนี่ยมีกระโดดกันไปถึงเลเวล9999เรียกได้ว่าค่าพลังมันดูเวอร์วังนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันอลังการแบบนี้เนี่ยการต่อสู้มันเลยมีความสะใจนะครับมีความสมน้ำสมเนื้อเวลาเราต่อสู้กับศัตรูที่เก่งๆเนื่องด้วยโลกของปีศาจในเกมนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวละครต่างๆมากมายนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นออกสไตล์เดมอนปีศาจที่บางตัวเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักจากเกมนี้แล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าตัวละครของเกมนี้เนี่ยมันดีไซน์ออกมาให้น่ารักนะครับเวลาเราเจอตัวละครในเกมหลายๆตัวเนี่ยเรารู้สึกชอบแล้วก็ผูกพันกับมันได้ง่ายนะครับภาค7ที่ผมได้สัมผัสมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเวลาเราผูกสัมพันธ์กับตัวละครเรามีเพื่อนร่วมเดินทางนะครับแล้วก็ศัตรูในมิชชั่นต่างๆเนี่ยเวลาสู้แล้วเรารู้สึกว่าสนุกนะครับท่าทางการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับการใช้ท่าโจมตีต่างๆเนี่ยมันก็น่ารักแล้วก็ต่อสู้ได้สนุกนะครับโดยรวมของ Disgaea R7 นะครับสำหรับผมนะครับถือว่าสนุกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ยังคงมาตรฐานของเกม Tactical RPG นะครับที่ให้เราฝึกการวางแผนการต่อสู้ในมิชชั่นต่างๆนะครับรวมถึงยังคงเสน่ห์ของตัวละครน่ารักน่ารักที่เราคุ้นชินนะครับแล้วก็สามารถเล่นในเนื้อเรื่องที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงกับตึงเครียดเกินไปนะครับเกมนี้ก็เรียกได้ว่ายังคงความสนุกนะครับสำหรับแฟนๆ Disgaea อยู่สำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ